ก่อนหน้านี้เรามีการพูดถึงการเขียนเกมรูปแบบหนึ่งก็คือการเขียนแบบ extensive form นะครับก็คือจะใช้แผนภาพต้นไม้เขียนแสดงเกมด้วยการแสดงเป็นทรีแล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็มีพูดถึงด้วยว่า strategy เนี่ยคืออะไรเรามีพูดถึงว่า strategy profile มันก็คือ collection ของ pure strategy มาชุดหนึ่งซึ่งมันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ของเกมแบบหนึ่งดังนั้นเดี๋ยว lecture ตรงนี้เราจะมาพูดถึงการเขียนเกมอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการเขียนเกมแบบ strategic form จุดเด่นของการเขียนเกมแบบ strategic form ก็คือว่าเราจะไม่สนใจเลยว่าระหว่างที่เล่นเกมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราสนใจแค่ว่าผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยส่งกลยุทธ์อะไรมางัดกันผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยส่งกลยุทธ์อะไรมางัดกันแล้วกลยุทธ์ที่ผู้เล่นส่งมางัดกันเนี่ยมันจะนำไปสู่ตอนจบของเกมอย่างไรแค่นั้นเองทีนี้โดยปกติเวลาที่เราจะเขียนเกมในแบบ strategic form เนี่ยถ้าเรามีผู้เล่น2คนปกติเราจะเขียนแสดงเป็น matrix เอาหลักการง่ายๆนะครับก็คือว่าไอ้ matrix ของเราอันเนี้ยแต่ละแถวเนี่ยมันจะแสดงถึง pure strategy ที่เป็นไปได้ของผู้เล่นคนแรกแต่ละแถวของ matrix อันเนี้ยมันจะเป็น all pure strategy มันจะเป็น pure strategy ทั้งหมดสำหรับผู้เล่นคนแรกผู้เล่นคนแรกเนี่ยมีกลยุทธ์อะไรบ้างก็ลิสต์มาให้หมดเลยสมมติผมมีตั้งแต่ S1 ถึง SN ละกันผมก็ลิสต์มา S1 S2 ไปเรื่อยจนถึง SN นะครับแล้วก็สำหรับแต่ละคอลัมน์ก็จะเป็น Pure Strategy ที่เป็นไปได้ทั้งหมดเลยเนี่ยของ Player 2เหมือนกันอันนี้จะเป็นของ Player 2ไปสมมติผมก็จะมี T1 T2 ไปเรื่อยจนถึง TM นะครับสมมติว่ามี N Strategy แล้วก็มี M Strategy นะทีนี้ตัวเลขที่เราจะใส่ในเมทริกซ์ตรงนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ถ้าผู้เล่นคนที่1เลือก strategy มาอันหนึ่งผู้เล่นคนที่2เลือก strategy มาอันหนึ่งสมมตินะผู้เล่นคนที่1เลือก strategy SI มาแล้วก็ผู้เล่นคนที่2เลือก strategy TJ มาช่อง IJ ของอันนี้ช่อง SI TJ ช่อง SI TJ ตรงนี้มันคือตรงนี้มันจะเป็น outcome ของเกมถ้าหากว่าผู้เล่นคนแรกเนี่ยเลือกที่จะเล่น strategy F1 แล้วก็ถ้าผู้เล่นคนที่2เนี่ยเล่น strategy ไม่ใช่ F1 นี่ FI เมื่อกี้ใช้ FI ถ้าผู้เล่นคนแรกใช้ strategy FIแล้วก็ผู้เล่นคนที่2เนี่ยใช้ strategy players อันนี้ไม่ใช่ players แต่เป็นอันนี้มา players 2ใช้ strategy s ไม่ใช่ s4 tj ตรงนี้ไปก็จะเป็นช่อง ij ของ matrix ตรงนี้ปกติสัญลักษณ์ที่จะใช้ถ้าผมใช้ตามข้างบนนะครับก็จะใช้เป็นตัว h ไปตัว h คือ payoff function ก็คือว่าถ้าผู้เล่นคนแรกเนี่ยเลือก strategy si ผู้เล่นคนที่2เลือก strategy tj ก็จะเป็นช่องแถวที่ i แล้วก็คอลัมน์ที่ j ตรงนี้สัญลักษณ์ก็จะเป็น h ของ si แล้วก็ tj ไปโอเคหลักการของการเขียนเกมแบบ strategic form เนี่ยก็คือจะเป็น matrix แบบนี้ไปนะครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้เรามาดูตัวอย่างของเดิมจากก่อนหน้านี้แล้วกันนะก่อนนะทำอะไรไม่ไปโอเคอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของเดิมจากก่อนหน้านี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะขอก๊อปของเดิมมาแปะทั้งดุ้นเลยแล้วกันนะหรือปิงปล่อยแล้วครับโอเคอันนี้ก็คือผมก๊อปของเดิมจากเลคเชอร์ที่แล้วมาแปะทั้งดุ้นเราเล่นง่ายปึ๊ดมาตรงนี้หมดเลยโอเคอันนี้ก็คือเป็นเกมที่เราเขียนแบบต้นไม้ที่เรามีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกลยุทธ์ทั้งหมดของอลิสแล้วก็ของบอบแหละดังนั้นถ้าผมจะเขียนเกมอันนี้ให้มันเป็น strategic form ผมก็จะเอามาเขียนเป็น matrix ดูว่าถ้าอลิสกับบอบเอากลยุทธ์มางัดกันเนี้ยมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงดังนั้นแต่ละแถวของเราก็จะเป็นกลยุทธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของอลิสนะครับอลิสเนี่ยมีอยู่2กลยุทธ์เนาะแถวผมก็จะเป็น S1 ของ S2 ไปตรงนี้จะเป็น Alice เนี่ยก็คือจะเลือกว่าจะใช้แถวไหน Alice มีกลยุทธ์2แบบ S1 กับ S2
แล้วก็แต่ละคอลัมน์แต่ละหลักก็จะเป็นของบ๊อบไปบ๊อบของเราเนี่ยมี4กลยุทธ์เนาะบ๊อบก็จะมี T1 T2 T3 แล้วก็ T4 T4 ไม่ใช่ T2 T4ดังนั้นบ๊อบเนี่ยก็จะเป็นคนที่จะเลือกแต่ละหลักไปอันนี้แถวเป็นของอลิสนะแล้วก็หลักเป็นของบ๊อบอ่ะโอเคแล้วเลขที่เราจะเขียนในตารางตรงนี้จะเป็นผลลัพธ์ของเกมถ้าหากว่าอลิสเนี่ยเลือกกลยุทธ์มากลยุทธ์หนึ่งแล้วก็บ๊อบเนี่ยเลือกกลยุทธ์มากลยุทธ์หนึ่งดังนั้นเดี๋ยวตรงนี้เรามาลองใส่ตัวเลขกันดูอ่ะโอเคดูทีละอันอันดับแรกเลยถ้าอลิสเลือกที่จะเล่น S1 S1 คืออะไรเอ่ย S1 คือการที่อลิสเล่นหัวอย่างเดียวถ้าอลิสเล่นหัวอย่างเดียวแปลว่าเกมมาทางนี้แหละอ่ะโอเคทีนี้อลิสเลือก S1 มาถ้าบ๊อบเอา T1 มางัดก็คือบ๊อบบอกว่าฉันจะเล่นหัวอย่างเดียวเหมือนกันดังนั้นถ้าบ๊อบคิดจะเล่น T1 นะไม่ว่าจะอลิสจะไปทางไหนถ้าอลิสลงหัวฉันจะลงหัวถ้าอลิสลงก้อยฉันก็จะลงหัวมาแต่ทีนี้สังเกตว่าเพราะว่าอลิสลงหัวมาดังนั้นบ๊อบเนี่ยก็จะลงหัวมาด้วยเกมก็จะมาจบที่ตรงนี้นะครับถ้าอลิสงัด T1 มาใช้ผู้ผิดถ้าอลิสงัด S1 มาใช้บ๊อบงัด T1 มาใช้เนี่ยเกมมันจะมาจบตรงนี้ดังนั้นลบ1-1ตรงเนี้ยผมก็จะเอาไปใส่ไว้ในตารางปึ๊ดๆลบ1-1ก็คือว่าถ้าอลิสเลือกใช้กลยุทธ์ S1 บ๊อบเลือกใช้กลยุทธ์ T1 ตอนจบของเกมเนี่ยอลิสก็จะเสียตังค์ให้บ๊อบ1บาทอ่ะมาดูช่องนี้กันต่อถ้าอลิสใช้ S1 แล้วบ๊อบใช้ T2 T2 คืออะไรนะ T2 ก็คือถ้าอลิสลงหัวฉันจะลงหัวถ้าอลิสลงก้อยฉันก็จะลงก้อยฉันลงตามอลิสมาดังนั้นถ้าอลิสลงหัวมาตรงนี้บ๊อบก็จะลงหัวตามมาด้วยดังนั้นในรูปแบบที่2อันเนี้ยเกมก็จะมาจบตรงนี้เป็นลบ1-1เองเหมือนกันอ่ะโอเคแล้วถ้าแบบที่3ล่ะแบบที่3ก็คือบ๊อบจะลงตรงข้ามกับอลิสถ้าอลิสลงหัวฉันจะลงก้อยถ้าอลิสลงก้อยฉันจะลงหัวดังนั้นถ้าอลิสเลือกใช้ S1 มาตั้งแต่แรกแล้วอลิสลงหัวมาปุ๊บแล้วบ๊อบจะลงตรงข้ามกับอลิสบ๊อบก็จะลงก้อยก็จะมาตกช่องนี้แทนผมจะได้ว่าเกมเนี้ยมันจะมาจบที่3-3บ๊อบจ่ายตังค์ให้บ๊อบจ่ายตังค์ให้อลิส3บาทอ่ะโอเคถ้าเป็นอันสุดท้าย T4 อันเนี้ยมันคือบ๊อบจะลงก้อยอย่างเดียวถูกป่ะดังนั้นถ้าอลิสลงหัวมาบ๊อบลงก้อยอย่างเดียวบ๊อบก็จ่ายตังค์ให้อลิส3บาทเป็นจบช่องอ่ะโอเคทีนี้มาดูแถวที่2ต่อแถวที่2ก็คืออลิสจะเล่น S2 แหละอลิสเล่น S2 ก็คืออลิสจะเล่นก้อยอย่างเดียวถ้าอลิสเล่นก้อยอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเกมมาทางนี้นะครับเกมมาทางนี้แล้วเราก็ถึงตาบ๊อบเล่นทีนี้ถ้าบ๊อบเอา T1 มาสู้ด้วยก็คือบ๊อบจะลงหัวบ๊อบวางแผนไว้แล้วว่าฉันจะลงหัวอย่างเดียวอลิสลงก้อยมาแต่บ๊อบบอกว่าบ๊อบจะลงหัวอย่างเดียวดังนั้นเกมมันก็จะมาจบตรงที่ช่องนี้นะครับมันก็จะมาจบที่3-3ไปไอ้3-3มันเนี่ยก็จะเป็นเพย์ออฟของเกมถ้าอลิสเลือกเล่นกลยุทธ์นี้บ๊อบเลือกเล่นกลยุทธ์นี้ก็คือจากแต่ละกลยุทธ์ที่แต่ละคนงัดมาแต่ละ strategy profile อันหนึ่งเนี่ยมันจะมาจบลงที่ตอนจบของเกมรูปแบบหนึ่งถ้าอลิสเลือก S2 บ๊อบเลือก T2 ก็คืออลิสเหมือนเดิมนะลงก้อยอย่างเดียวแล้วก็บ๊อบลงเหมือนกับอลิสลงก้อยมาแล้วบ๊อบก็ลงก้อยมาเหมือนกันเกมก็จะมาจบที่-1-1เป็นผลลัพธ์ของเกมนี้ไปถ้าอลิสลงก้อยแล้วบ๊อบเลือกT3บ๊อบเลือกที่จะเล่นตรงข้ามกับอลิสมันก็จะมาตกช่องนี้เป็น3-3ไปนะครับเป็น3-3แล้วก็อันสุดท้ายถ้าบ๊อบลงก้อยอย่างเดียวอลิสลงก้อยบ๊อบลงก้อยมันก็จะมาจบที่-1-1ไปลบ-1-1อ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการเขียนเกมอันเนี้ยในรูปแบบของ strategic form นะครับสังเกตจุดเด่นของมันอย่างที่ผมบอกนะก็คือเราไม่สนใจเลยว่าระหว่างที่เราเล่นเกมเนี้ยอลิสกับบ๊อบทำอะไรลงไปจะเล่นหัวเล่นก้อยยังไงก็ได้เราสนใจแค่ว่าอลิสเลือก strategy ไหนมาสู้บ๊อบเลือก strategy ไหนมาสู้แล้วตอนจบเนี้ยตอนจบมันจบยังไงแค่นั้นเองดังนั้นถ้าคิดง่ายๆนะก็คือเหมือนกับว่าอลิสเนี่ยจะเป็นคนเลือกว่าจะเอาแถวไหนในเมทริกเรามี2คูณ4เนี่ยอลิสจะเอาแถวไหนใน2แถวนี้แล้วก็บ๊อบจะเอาหลักไหนใน4หลักตรงนี้นะครับทีนี้มาดูช่องบีนี้กันต่อไปติดมาดูข้อบีก็คืออันนี้เหมือนเดิมนะครับดังนั้นผมก็ทำแบบเดิมจะไปก๊อปตารางชวึมาโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะมาเขียนตารางของเกมนี้ต่อทีนี้ก็หลักการเดิมเลยนะ
ไอ้ตารางเกมแบบ Statistic Form ของผมอ่ะก็จะเป็นตารางเนาะจำนวนของแถวก็จะเท่ากับจำนวนของ Strategy ของ Algorithm ก็มี2อันแต่ไอ้จำนวนของหลักก็จะมี2หลักเหมือนกันเท่ากับจำนวนของ Strategy ที่ Bob มีนะครับดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นตารางขนาด2คูณ2ไป Strategy ของ Alice ก็จะมี2อันก็คือ S1 แล้วก็ S2 Strategy ของ Bob ก็จะมี2อันก็คือ T1 แล้วก็ T2 แบบนี้เนาะทีนี้ถ้าอลิสกับบ๊อบเนี่ยเอา S1 กับ T1 มางัดกันก็คืออลิสฉันจะลงหัวอย่างเดียวอลิสฉันจะลงหัวอย่างเดียวแล้วบ๊อบฉันจะลงหัวอย่างเดียวเหมือนกันถ้าทั้งสองคนเอา S1 กับ T1 มางัดกันเนี่ยก็คืออลิสลงหัวแล้วก็บ๊อบลงหัวเนาะมันก็จะตกที่ช่องนี้นะครับเป็นลบ1-1เป็น pay off ของเกมนี้เรามีไปถ้าอลิสเล่น S1 แล้วบ๊อบเล่น T2 S1 คือฉันจะเล่นหัวอย่างเดียวถูกป่ะแล้วก็ T2 คือฉันจะลงก้อยอย่างเดียวดังนั้นอลิสลงหัวบ๊อบลงก้อยมันก็จะมาตกที่ช่องนี้ช่อง3-3ไปช่อง3-3เนาะถ้าอลิสเล่น S2 S2 ก็คืออลิสจะลงก้อยอย่างเดียวนะครับถ้าอลิสลงก้อยอย่างเดียวมันก็จะมาที่ฝั่งนี้ถ้าอลิสลงก้อยแต่ว่าบ๊อบเอาทีหนึ่งมาสู้เนี่ยก็คืออลิสลงก้อยแล้วบ๊อบลงหัวมันก็จะมาตกที่3-3ไป3-3แล้วก็อันสุดท้ายเนาะถ้าอลิสเล่น S2 แล้วก็บ๊อบเล่น T2อลิสลงก้อยบ๊อบลงก้อยด้วยมันก็จะมาตกที่-1-1ไปอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นเกมเนี้ยถ้าเขียนเป็น statistic form ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นจบเรื่องเกมใน statistic form ไปเนาะทีนี้เดี๋ยวผมพูดไว้อย่างหนึ่งแล้วกันก็คือเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยเวลาเราจะเขียนเกมเราจะเขียนเกมในรูปแบบของ statistic form เป็นหลักแหละเพราะมันสามารถเอาไว้ใช้วิเคราะห์ strategy ของผู้เล่นเนี่ยได้ง่ายกว่ามันสามารถดูเป็นภาพรวมได้เลยเราไม่ต้องดูทีละสเต็ปเหมือนเวลาสังเกตว่าพอเรามีเป็นเมทริกประมาณเนี้ยเราสามารถดูเกมเป็นภาพรวมได้เลยเราไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์ที่ละสเต็ปเหมือนเวลาเราใช้เป็นแผนภาพต้นไม้เวลาที่เราใช้เป็น extensive form นะครับทีนี้ผมต้องพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งด้วยก็คือว่าเกมใน statistic form เนี่ยเวลามีผู้เล่น2คนอ่ะมันจะเขียนได้เป็นเมทริกถูกป่ะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือว่าถ้าเรามีจำนวนผู้เล่นเยอะๆเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เมทริกแล้วถ้าเรามีผู้เล่น3คนมันก็จะกลายเหมือนแบบเป็นคิวบิกมันก็จะเป็น3มิติไปถ้ามี4คนมันก็จะยิ่งงงไปใหญ่เลยดังนั้นเกมในสถิติฟอร์มอันเนี้ยมันก็จะดูง่ายดีที่เรามีผู้เล่น2คนแต่ว่าถ้าผู้เล่นเยอะๆมันก็จะกลายเป็นว่ามีปัญหานิดหนึ่งตรงนี้ไป